โอไฮโอเซนต์ครับผมสุสานวันฮาโลวีนนะครับผมก็ในคราวนี้ก็มาสู่ตัวของคลิปแยกออกมานะครับผมเป็นคลิปสอนนะครับผมวิธีการใช้ Commander Site นะครับผมอันนี้เป็นตัวที่เป็นฟังก์ชันใหม่ที่เข้ามาในเกมนี้ค่อนข้างจะนานนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่านานขนาดนั้นนะทุกท่านนะครับผมตัวนี้นะครับผม Commander Site เนี่ยนะครับผมมันมีทั้งประโยชน์นะครับผมแล้วก็หลายอย่างค่อนข้างจะดีมากๆนะครับผมข้อแรกก็คือคุณนะครับผมสามารถที่จะใช้ในการใช้โทมอลใช้ก็ได้เหมือนกันหรือว่านายวิชันก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็สามารถซูมมาได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สองก็คือคุณสามารถทำการสั่งการยิงได้นะครับหมายความว่าถ้าโดยปกติแล้วท่านนะครับถ้าคุณใช้ไมโนคูราเนี่ยไมโนคูราเนี่ยครับจะไม่สามารถที่จะทำการสั่งการยิงได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอมมานเดอร์ไซส์เนี่ยคุณสามารถสั่งการยิงได้เลยนะครับผมโอเคนะครับโอเคครับท่านนะครับงั้นก็ขออนุญาตเริ่มเลยกันคอมมานเดอร์ไซส์นะครับผมมันจะมีอยู่เพียงแค่กระจึงหนึ่งนะครับแต่จริงๆก็มีเยอะแหละเอาตามจริงนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของมันด้วยว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าผมขออนุญาตพูดเกินๆกันว่าโอเคสมมติว่าคุณมีแล้วผมต้องไปปรับปุ่มที่ไหนนะครับก็อยู่ที่ตรงนี้ครับคอนโทรลแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับคอมมานเดอร์นะครับนี่ครับผมเจอละมาอยู่ตรงนี้นะครับ2 อย่างนี้นะครับ Commander Site แล้วก็ Commander File Control นะครับผมโอเคทุกท่านนะครับในส่วนตรงจุดนี้นะครับผมคุณก็ผมแนะนำว่าให้เป็นปุ่มที่มันคล้ายๆกับปุ่มใช้ Binocula นะครับหรือว่าคุณจะไปตั้งเป็นปุ่มเดียวกับ Binocula ก็ได้แล้วแต่นะครับผมแล้วก็นี่ก็แล้วแต่ by assign button ไปแล้วก็แล้วแต่ว่าคุณจะใช้งานกันอะไรประมาณนี้บาบานะครับผมส่วนต่อมาก็คือ Commander File Control นะครับผมคอมมานเดอร์อันนี้ครับเป็นปุ่มที่สำหรับในการควบคุมนะครับหมายถึงว่าในแต่ละถังนะครับผมเวลาคุณใช้คอมมานเดอร์ไซส์เนี่ยคุณสามารถที่จะทำการให้กล้องเล็งคอมมานเดอร์ไซส์เราเนี่ยครับกับป้อมปืนเราเนี่ยมันคืออยู่ในตำแหน่งที่สามารถหันไปพร้อมกันได้นะครับแล้วก็คุณสามารถทำการสั่งการยิงได้เลยหลังจากที่ทำการติดตั้งเสร็จปั๊บนะครับเดี๋ยวเราไปรอกันดูนะครับผมขออนุญาตใช้เป็นแทม 2C นะครับโอเคทุกท่านนะครับผมมาส่วนตรงจุดนี้กันนะครับผมได้ทำการตั้งปุ่มนะครับก็เป็นปุ่มนี้ไปแล้วเรียบร้อยครับนี่คือเรียกว่า Commander Site นะครับผมมันจะเป็นกล้องเล็งนะครับของ Commander นะครับที่เราสามารถทำการสั่งการยิงได้นะครับผมแต่ว่าเราจะทำการยิงได้นะเราต้องทำการใช้ปุ่มเรียกว่า File Control ตะกี้นี้ก่อนนะครับผมตั้งเรียบร้อยแบบนี้นะครับก็ถ้าคุณทำการอยากยกเลิกการใช้นี้ก็กดซ้ำปุ่มเดิมนะครับก็ประมาณนี้เห็นไหมครับคือกล้องเล็งนะครับกล้องคอมพิวเตอร์ไซส์กับป้อมปืนเนี่ยครับมันจะหันไปทางทิศทางเดียวกันหรือคืออยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะเอาง่ายๆนะครับผมแล้วก็สามารถทำการสั่งการยิงได้ครับนะครับผมคือแน่นอนอยู่แล้วครับว่ามันตำแหน่งนะครับหรือระยะที่มันไปเนี่ยครับมันไม่ค่อยเป๊ะกับที่เราเล็งเท่าไหร่หรอกท่านนะครับผมแต่ว่าผมพูดไปนะครับว่ามันดีกว่ายิงไม่ได้เหมือนแบนอคูราแบบนี้นะครับที่มันยิงไม่ได้เลยนะครับผมที่เราใช้กันปกตินะครับอะไรผมพูดไปนะครับมันก็ดีกว่าไม่ใช้มันดีกว่าไม่มีอะเอาง่ายๆนะครับก็ขอให้รู้กันไปว่าถ้าคุณคิดจะใช้อันนี้นะครับคือคุณต้องเล็งเผื่อไว้ก่อนเลยนะครับผมโอเคทุกท่านนะครับผมหลังจากที่เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีความประโยชน์ของมันมันสามารถเล็งในมุมที่ค่อนข้างจะสูงกว่ากล้องเล็งปกติได้อย่างที่เห็นแบบนี้นะครับผมมันก็จะเห็นตามนี้เลยนะครับสามารถสวมได้ด้วยนะครับแล้วแต่ชนิดของรถถังนะครับแล้วแต่ความสามารถรถถังอันนี้มันแล้วแต่คาแรคติกของมันเองนะครับมันไม่เกี่ยวว่ามันจะเหมือนกันอย่างนี้ทุกคันนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็สามารถใช้พวก Night Vision หรือ Thermal ก็ได้แล้วแต่ชนิดของมันด้วยนะครับอย่างถ้าเป็นแทม 2C ก็จะเป็น Thermal แบบนี้นะครับผมก็สามารถใช้งานได้นะครับบุ้มก็อารมณ์ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับ Commander Site นะครับก็ลองเช็คดูแล้วกันว่าพวกคุณเพราะว่าบทเนี้ยนะครับเอาตามจริงนะมันมีประโยชน์นะนะครับผมมันมีประโยชน์นะถ้าพวกคุณใช้เป็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพูดไปนะครับว่าระหว่างกล้องเล็งนะครับกับคอมพิวเตอร์ไซต์อันไหนมันเล็งแม่นกว่ากันก็คือเป็นกล้องเล็งอยู่แล้วนะครับผมให้ตายยังไงก็คือกล้องเล็งนะครับผมอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมโอเคทุกท่านนะครับงั้นก็ขออนุญาตไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับคำว่าคอมพิวเตอร์ไซต์นะครับผม